วันนี้ก็พามาชมรั้วนะคะสนามเด็กเล่นค่ะแล้วก็เขาได้มาทำความสะอาดนะคะตัดต้นไม้ที่เขาปลูกเอาไว้แบบนี้นะคะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็รั้วไม้แบบนี้นะคะทางเขาก็มาทำความสะอาดนะคะอีกหน่อยก็จะขึ้นใหม่นะคะขึ้นใหม่สวยงามแล้วก็รั้วก็ประมาณนี้นะคะรั้วนะคะง่ายๆค่ะไม่ต้องลงทุนไม่ต้องแพงอะไรมากมายนะคะแต่ไอ้ต้นนี้เราก็ไม่ทราบต้นอะไรเนาะเนี่ยน่าจะเขียนชื่อเอาไว้เนาะก็เป็นการทำความสะอาดของเขตนะคะประมาณนี้เนาะนี่ค่ะเขาก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ดูรั้วของเขาแล้วก็มีตะข่ายเนาะนี่มีตะข่ายมีตะข่ายแบบนี้ด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะที่เขามาทำความสะอาดเนาะเพราะว่ามันจะเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะรั้วของเขาก็ทำประมาณนี้เนาะเลยจะมีแบบจะมีเขาเรียกอะไรน่ะเนี่ยที่ไม่ใช่เชือกเนาะเป็นเถาวัลย์นะคะนี่ผูกแบบนี้นะคะพี่น้องเป็นเถาวัลย์ผูกแบบนี้นะคะไม่ใช่ตะปูนะคะแล้วก็มีตะข่ายมีตะข่ายลงด้วยนะคะก็ความคิดสร้างสรรค์ดีนะคะประหยัดงบค่ะนี่นะคะตลอดแนวของเขานี่นะคะตลอดแนวประมาณนี้เนาะใช้เถาวัลย์ผูกนะคะแล้วก็นี่หลายปีแล้วนะคะคงทนมากทนมากนะคะนี่ค่ะดูนะคะนี่ยาวไปถึงนี่เลยนะคะรั้วทำง่ายๆประหยัดนะคะไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายแล้วก็ต้นไม้นี่ก็ตัดเหลือแต่ตออีกหน่อยเขาก็จะขึ้นมานะคะอีกหน่อยเขาก็จะขึ้นมาใหม่เนาะนี่ค่ะขึ้นมาใหม่ก็สวยงามเขียวชอุ่มนะคะตัดทิ้งไปนะคะเราก็จะต้องตัดบ้างแล้วล่ะเราก็ถึงเวลาจะต้องตัดบ้างนะคะนี่พามาชมรั้วแบบประหยัดนะคะนี่ค่ะใช้เถาวัลย์มัดนะคะนี่นะคะประหยัดมากก็ประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็พามาชมกำแพงเถาวัลย์นะคะทำเป็นเชือกมัดนะคะทนทานมากนะคะทนทานมากนะคะดูนะคะแล้วก็เอาตะข่ายมาล้อมไว้ด้วยนะคะนี่ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะยาวรอบสนามเด็กเล่นนี้นะคะคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ Thank you so much my friend come to support my channel นะคะขอบคุณมากมายนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ